ดูกันต่อค่ะกับ Apple นะคะ Apple โทรศัพท์ค่ายยักษ์ใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยในไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยเขาสามารถขายนะฮะถ้านับแล้วเนี่ยยอดขายเขาสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกใบนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาตามค่ายอื่นกันมานะคะนี่คือข้อมูลจากด้านของ Gartner Gartner เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำการวิจัยค่ะตลาดเทคโนโลยีระดับโลกเปิดเผยว่า Apple Inc เนี่ยทำยอดขายสมาร์ทโฟนสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกในไตรมาส4ของปี63และถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2559นะคะที่เขาสามารถขึ้นมาครองแชมป์ยอดขายอันดับหนึ่งของโลกได้ยอดขายของเขาในไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่ 79.94 ล้านเครื่องค่ะครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งที่ 20.8% ตามมาด้วย Samsung นะคะยอดขาย 62.11 ล้านเครื่องส่วนแบ่งการตลาด 16.2% อันดับ3เป็นของ Xiaomi นะคะส่วนแบ่งตลาด 11.3% อันดับ4เป็น Oppo นะคะส่วนแบ่งตลาด 8.9% และอันดับ5คือ Huawei ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 8.9% ด้วยกันนะคะก็ใกล้เคียงกับทางด้านของ Oppo แต่ไรก็ตามค่ะนั่นคือเฉพาะไตรมาส4แต่ถ้าเราดูทั้งปี63อันดับ1เนี่ยยอดขายเนี่ยยังคงเป็น Samsung นะคะเขามีตัวเลขเนี่ยยอดขายอยู่ที่ 253.02 ล้านเครื่องส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 18.8% ส่วน Apple อันดับ2ยอดขายอยู่ที่ 199.84 ล้านเครื่องส่วนแบ่งตลาดคือ 14.8% อันดับ3คือ Huawei นะตามมาด้วย Xiaomi แล้วก็ Oppo นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ